พอเอียงเราเกิดมาดีเกิดมานำอันสร้างความดีข้อนี้มันไม่มีใครห้ามโลกจะสรรเสริญเจริญงดงามด้วยศีลธรรมมีไว้ประจำกายใจเกิดมาจะรวยหรือจนมองเห็นคนไม่เป็นคนไอ้รวยหรือจนมันก็ไอ้คนเหมือนกันอย่าเหยียบคนจนให้ตั้งช้าสามานแล้วยกตนนั้นสูงเด่นเช่นเทวดาหากพวกเราไม่ใช่องค์อินเกิดเป็นมนุษย์ยังต้องเดินดินไม่สิ้นกินนอนอย่างว่าเครื่องบินและนกมันยังต้องตกลงมาปลาอยู่ในน้ำเรายังไปดำเอามาแล้วพรุ่งนี้เรานางใครจะต้องตายก่อนกันคนเราอยู่กันได้ไม่นานเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องจากโลกหน้าเดี๋ยวต้องจากโลกนี้ให้เล่นทำความดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำมางานนี้ได้พบเห็นเป็นตัวอย่างคนที่ทิ้งร่างกายไปไม่เห็นหนทิ้งสมบัติพัสถานบ้านเรือนตนสามารถขนเอาไปไม่ได้เลยอีกทรัพย์สินถิ่นฐานและบ้านช่องอีกเงินทองไร่นาต่างไปถือเรือและรถมาตัวเปล่าทิ้งหมดเลยสามารถเผยให้เห็นเป็นความจริงก่อนอื่นขอเจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญชนญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโดยมีเจ้าคณะเจ้าภาพคุณโยมพ่อประหยัดถึกพะเนาแล้วก็คุณโยมแม่สนองกิจจันทร์แล้วก็มีบุตรสาว2คนก็คือนางปานีภูกองชัยแล้วก็นศสมใจถึกพะเนาวันนี้เป็นคณะเจ้าภาพเป็นหัวเรือใหญ่ในวันนี้นำลูกๆและหลานมาทำความกตัญญูกตเวทิตาให้กับคุณโยมแม่สนองแล้วก็คุณโยมแม่เอี้ยงในวันนี้ครบรอบทำบุญ100วันเขาบอกคนเราตายปั๊บโยม3วันจะรู้ว่าตัวเองตายพอครบ50วันปั๊บเป็นระยะเวลาที่เราเดินทางถ้าครบ100วันอย่างวันนี้ครบ100วันใช่ไหมครบ100วันเขาเรียกว่าเป็นวันตัดสินคดีความ
ตัดสินว่าจิตตะดวงวิญญาณของผู้ที่ร่วงรับไปแล้วครบร้อยวันเนี่ยจะไปอยู่ไหนจะไปอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ดีอยู่ชั่วอยู่เมืองสวรรค์เมืองนรกเมืองอะไรแล้วแต่บุญธรรมกรรมแต่งวันนี้แหละเป็นวันที่จะต้องตัดสินคดีความส่วนเราเป็นบุตรเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องก็ร่วมกันมาทำตรงนี้ทำอุทิศบารมีส่งไปให้ส่งเพื่อให้แก่คุณโยมที่ร่วงรับไปแล้วคุณโยมแม่สนองก็ดีคุณโยมแม่เอี้ยงก็ดีเพราะว่าเป็นวันที่จะต้องรับคนเรามีอยู่สองอย่างถ้าทำดีเป็นยังไงโยมก็ไปสู่สุคติแต่ถ้าทำทางทั่วคือสุคติอย่าบอกว่าคนเรานะเลือกไม่ได้ตายแล้วเลือกไม่ได้จริงๆเรามีชีวิตอยู่เราเลือกได้โยมเลือกว่าเราจะไปทางไหนทางสองทางทางซ้ายทางทุคติทางขวาสุคติสุคติก็คือพาให้เรากลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนเดิมรักษาศีลห้าของเราอย่าให้พร่องรักษาทุกวันทุกวันวันอย่างที่ให้ไปเมื่อกี้นี้รับศีลไปแล้วอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าไปลักของคนอื่นอย่าไปผิดลูกผิดเมียเขาอย่าไปโกหกไปทุจริตไปอะไรอย่างนี้หรืออย่าไปกินเหล้าเมามายจนถึงกับเรียกว่าขาดสติกินได้เหล้ากินพอเป็นยาเป็นอะไรได้ตรงนี้คือถ้าเราสักรักษาศีลห้าเราก็กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมคือทางสุคติแต่ถ้าอยากให้มากกว่านั้นก็รักษาศีล8รักษาประพฤติตามวัดโน่นประพฤติเข้าไปรักษาศีล8ไปเนาะรักษาศีลอุโบสถหวังที่จะไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นเทวดาสำเร็จโสดาบันสำเร็จสตักคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์ไปเลยถึงกับนิพพานไปเลยทางสายนี้เราเลือกได้คือเรารักษาคุณงามความดีของเราอยู่ครอบครัวของเราไม่โกหกกันรักผัวรักเมียอยู่ในคู่ของเราไม่ไปทุจริตใครไม่ไปปล้นฆ่าใครไม่ไปเรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นสร้างคุณงามความดีไว้ทางสายเนี้ยเราไปแน่เราสิ้นบุญตายแล้วสามารถไปได้แต่อีกสายหนึ่งด้านซ้ายทุกขติสายนี้ถ้าใครทำแล้วต้องเดินไปแน่ก็คืออบายภูมิมีสี่อย่างคือถ้าทำไปแล้วตกไปเป็นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายอันนี้เราต้องโน่นยิงรันฟันแทงเขาหรือฆ่าเขาเบียดเบียนเขารักของเขาทำในสิ่งที่ไม่ดีไปแน่สายนี้จึงบอกว่าคนเราเลือกเกิดได้ไหมโยมเลือกได้เห็นไหมบางคนบอกว่าเลือกเกิดไม่ได้ได้อยู่ที่ตัวเราเองที่จะเลือกเช่นเดียวกับคุณโยมแม่สนองกินจันคุณโยมแม่เอี้ยงเนี่ยเป็นไงสร้างคุณงามความดีไว้เนี่ยถ้าไม่สร้างคุณงามความดีไว้นะพอตายปั๊บเนี่ยพระอาจารย์เป็นไงโอ้ลูกหลานมันก็ปล่อยไว้นั่นแหละเอาภาพทิ้งไว้บนบ้านโอ้โหคิดอะไรอะยายแม่มุ้งเกาะเต็มไปหมดร้อยวันก็ไม่ทำให้นี่ถือว่าคุณงามความดีนี่ถือว่าท่านสร้างคุณงามความดีไว้ไม่ใช่เฉพาะแม่สนองเท่านั้นไม่ใช่แม่เอียงก็ใช่แม่เชียงก็ใช่ถ้าไม่ใช่นะป่านนี้ลูกแม่เอียงยังอยู่เพราะเผอไม่มีแล้วเอาก็อานิสงส์ถึงเราด้วยในคุณงามความดีเนี่ยถึงหมดเพราะว่าคุณแม่สนองขณะมีชีวิตอยู่ได้ฟังเทศประจำนะอ๋อไม่ติดฟังเทศประจำไม่ติดแต่ไม่ต้องนิมนต์ฉันไปแล้วนะแต่เมื่อคืนฝันนะสิฝันอะไรฝันบอกว่าแม่อยากได้พระไปเทศเธอฟังเงินสวรรค์สักหน่อยองค์อื่นก็มีเยอะแยะอยากจะได้ข้างๆไม่เป็นไรตอนนี้เชิญมาแล้วตอนแรกจะเอาดวงดาวอาจารย์สมยศครับเพราะว่าเล็งไว้เลยเออโยมพ่อประหยัดนี่เล็งไว้เลยแล้วก็ทำเครื่องเสียงด้วยอ๋อเล็งไว้เลยเอ้าเล็งไว้เลยดิอ๋อร้อยวันเมื่อไหร่นี่เจอกันแน่เลยยศก็ดาวเออเป็นไงนุ่มกางเกงเกราะผมแปรนี่บุญเขาทำแค่นั้นโอ้บุญทำตำแต่งเขาบอกมีกันอยู่แค่นั้นแม้แต่แต่งงานกันเห็นไหมเล่าเป็นไงแต่งงานกันอยู่ได้20ปีเนี่ยโอ้โหเจอเฟซบุ๊กเขาเป็นยังไงเล่าเป็นไงเฟซบุ๊กนั่งเขี่ยกันไปเขี่ยกันมาปั๊บเจอคนอื่นไปแล้วถูกใจเลยผัวก็กว่าจะกลับบ้านก็เย็น
เนาะเมื่อกลับมาเมาหรือเมาแต่ยันเนี่ยนะไม่พูดถึงไม่ถึงพอประหยัดเขาดีพอดีเหรอพูดถึงคนอื่นแล้วรู้ได้ไงว่าเขาดีไม่อยู่กับเขาเหรออะไรนะไปช่วยเขายกตู้ลำโพงเหรอเห็นแวบๆก็คนดีมองดูรู้ไปช่วยเขาขัดกองขยะไงไปคนดีคนมีบุญนะผมมองแป๊บเดียวผมรู้เลยเนี่ยรู้แหละรู้ได้ไงถามได้เนี่ยนั่งหน้าหวานปากแบะนะผมรู้เลยคนมีบุญน่ะเป็นไงพอทำบุญเสร็จแล้วมันจะจิตใจแช่มชื่นอย่างโยมแม่ขาวแสดงว่าบุญมากสิเนี่ยบุญมากสิแบงค์จนไม่มีฟันแล้วเนี่ยเนี่ยอันนั้นฟันเอาหรือไอ้ที่แบกตรงนี้หมายถึงว่าเนี่ยพอมาติดกันเทศปั๊บเมื่อกี้โยมแม่มาพอติดปั๊บกลับไปนั่งนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดบาปไม่ได้นะเป็นไงบางทีหมาเมาไล่หมาหน้าตาคุ้มคุ้มนี้เลยนะอันนี้บาปบาปจะอะไรก็ปล่อยหนึ่งจะบุญอยู่ในใจโยมบอกโยมสักนิดนึงถ้าอยากได้บุญโยมแต่งเป็นกาแฟร้อนแต่ไม่หอมจะดีเป็นไงโอ้กาแฟร้อนสักแก้วหนึ่งก่อนแต่มันได้ดีนี่ยังไม่ดีนะเนี่ยยังนะยังไม่ดีนี่กี่โมงฮะกี่โมงลบสนใจเลยตอนนี้กี่โมงกี่โมงแล้วลูกกี่โมงแล้วยังไม่ได้ถามเลยว่าจะห้าโมงแล้วเดี๋ยวเราก็ฉันเพลงที่เนี่ยทำไงเนี่ยต้องถามพ่อไปดัดที่วันนี้ให้เท่าไหร่ฮะพูดอะไรงั้นเราโยมได้โยมพ่อไปดัดให้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเป็นพระไปพูดกันได้ที่ไหนเราไม่เราจะรู้ได้ไงเราจะได้เทศทุกพระไม่มีค่าตัวแหมไม่ใช่พวกไม่ใช่จะได้มีค่าตัวที่ถามนี่ไม่ได้ใช้ว่าค่าตัวค่าถามว่าจะให้เวลาเทศเท่าไหร่นี่เห็นไหมไอ้ยาวก็พระภาคใต้ไม่รู้เรื่องโยมไอ้ผมก็เนื้อไม่รู้ใช่ไหมโยมเออโยมก็รู้หมดแล้วที่นี่บอกให้เวลาเท่าไหร่นี่เขาดู YouTube ดูซีดีประจำอ๋อเวลาเท่าไหร่ตอนนี้กี่โมงละห้าโมงเอาอย่างนี้เราเทศถึงเที่ยงได้ไหมไหวไหมโยมไหวบ่ายโมงได้ไหมไหวพระไหวไหมพระโยมไหวพระตั้งแต่ออกภาษามายังไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดยังไม่ได้หยุดสักวันวันนี้แยกสองสายนะโยมเพราะว่าตอนนี้โคราชหมดแล้วเหลือพระไม่กี่รูปแล้วทีนี้อาตมาเลยยังศึกไม่ได้เพราะที่บวชเนี่ยบวชถวายให้กับพ่อหลวงรัชกาลที่9ตอนที่ท่านสวรรคตครบร้อยวันพอจะศึกธีรเดชศึกพอจะศึกตุ้ยนุ้ยศึกพอจะศึกวัฒนาหลวงตาน้อยศึกกันไปหมดพอจะได้เลิกศึกเป็นทางการแล้วหมดแล้วภาคกลางอ่ะฉันดาวไปก่อนเลยโยมก็บอกแล้วดวงดาวก็ต้องไปเป็นไงเมื่อก่อนมานี่ทิ้งหมากไม่ได้เลยใช่ไหมโยมหมากไม่ขาดเลยเคี้ยวตลอดปัจจุบันเป็นไงเห็นหมากบอกขยแยงหรือว่าไงน่ะแต่งตัวหล่อหีผมแปะเด้นี่เนี่ยโยมถามว่าแข่งเรือแข่งพายพอแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้เหมือนกับพระดันพานุวัฒน์ท่านบอกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ไม่ได้แต่เลือกทำความดีได้เลือกได้ใช่ไหมโยมเนี่ยเหมือนอย่างโยมแม่สนองเนี่ยท่านไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับใครฟังเทพอาจารย์ยศจันดาวมหาวิระฟังจนมหาวิระนอนป่วยแย่ไปโกงแล้วแย่แล้วฟังจนอาจารย์ดาวศึกไปแล้วฟังไปฟังมารู้สึกว่ารุ่นอาจารย์ยศศึกนี่น่าคงแต่ยังไม่ได้เสียชีวิตอ่ะช่วงโควิดไม่ตอนเสียชีวิตชุดเดือนอะไรนะแสดงว่าศึกแล้วเดือนอะไรแต่ยศศึกแต่โยมไม่รู้เองสามเดือนกรกฎาคมแล้วโยมแม่สนองอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่นะ64อ๋อ64ใช่ไหมน่ะ
กลับได้ยังโยมที่จดๆไม่ต้องกลับอะไรแล้วฮะกลับไว้โยมเมื่อเช้าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันจะมากลับมาอะไรล่ะไม่เห็นเขาจดอยู่ตรงนั้นรู้ว่าเขาจดไอ้ประชากรที่นี่มีเท่าไรเนี่ยเขาจดว่าบ้านนี้มีลูกเท่าไหร่โอ้โหครอบครัวเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเลย385จริงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ385เพราะว่าเขาได้ยินว่า385โอ้บ้านนี้มี3บ้านรถมีอ๋อแล้วมี2หมู่นะร้อยร้อยโอ้มีด้วยมีร้อยคูณร้อยอ่ะมันแปดหมู่มาหมู่หนึ่งกับหมู่สองก็รวมกันเพิ่มสิโอ้ก็คูณกันก็คูณกันไปเออแล้วมีเนาะมีในบางทีมีหมู่บ้านอยู่ข้างหลังมาไม่ทันอ่ะเป็นไงอ๋อวิ่งมาที่โอ้ไปด้วยวิ่งเลยวิ่งดิ้งเลยดิ้งเลยมีหกมีแปดหลังอยู่หลังไม่ทันเนาะวิ่งมาด้วยวิ่งมาด้วยไปเลยเหนื่อยดีนะไม่มีคู่อีกนะแต่มีคู่เป็นไงอ๋อคู่โต๊ดเลยละมากันยกใหญ่เลยที่เนี่ยทั้งพี่ทั้งน้องเลยทั้งพี่ทั้งน้องเลยที่เนี่ยยังทันไหมนะอยู่ไหมนะดีนะฉันไม่เล่นไม่เป็นแล้วเนี่ยเหรอมีขนาดเล่นไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นทำไมเป็นนั้นคู่ถังนะคู่ถังนี่ถังไม่มีที่รวงตามไว้อีกเลยไหนๆมาแล้วตัวว่าหนึ่งเมื่อคืนเรามาจำเขาเรียกอะไรนะนกดาวนกดาวบ้านนกดาวสุขยอดเลยโยมเอ้ยเป็นไงสบายก่อนจะใส่กรได้พักใหญ่เลยโยมเอ้ยห้องน้ำผมใส่ที่ไหนล่ะเรื่องผมไม่ใส่แล้วโยมเมื่อคืนตื่นมาสักตีสองตีสามปวดท้องไงเป็นยังไงนอนเพลินฝันไงฝันดีฝันเพลินนอนอากาศดีอยู่ๆปวดกระทันหันไงทำไปเพื่อกว่าจะใส่กรได้โยมใส่ปืดแล้วเกินแทบไม่ทันเดี๋ยวเรามาให้พรโยมสักนิดนึงเนาะเนาะให้พรครับนี่กี่โมง5 โมงใช่ไหม5 โมงรับพรนะโยมนะยะถา